ส่วนสถานการณ์แนวชายแดนผมก็พูดไปแล้วนะนะครับว่าคุมเข้มเลยตอนนี้นะครับต่างด้าวที่จะเข้ามาต้องจับให้ได้เอาให้อยู่มาช่องทางไหนจับให้ได้หมดนะครับแล้วคนไทยที่จะกลับมาจากฝั่งกัมพูชาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเขาเหล่านั้นด้วย นะครับใหญ่เขาต้องเล็ดลอดออกมาเห็นแล้วไม่สบายใจเพราะว่าสบคก,ก็ถแถลงทุกวันน่ะวันละคนสองคนสามคนมาจากลาวบ้างมาจากกัมพูชาบ้างเพราะเขาเข้าเมืองเขาผิดเนี่ยพอผิดจะออกถูกเขาไม่ออกเขาเรียกค่าปรับไม่อยากเสียค่าปรับก็ลดมุดออกจากท่องทางธรรมชาติทีนี้เข้าช่องทางธรรมชาติก็ไม่ไม่ก้าไปสู่สถานที่กักแล้วก็นําไปสู่ความเสี่ยงต่อไป